ตัวนี้จะเป็นอีกตัวนะครับเขาเรียกว่า Acer P3 หรือ P3 ดูข้างนอกอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นหนังเพราะว่ามันเป็นเคสนะแต่ตัวเครื่องจริงแล้วมันเป็นแค่นี้เนี่ยตัวบอดี้เครื่องจริงตรงนี้มันเป็นแค่เคสลักษณะการออกแบบของเครื่องนี้ก็คือผมบอกว่า iPad ติดคีย์บอร์ดจะน่าเกลียดไปไหมเพราะจริงมันเป็นบอดี้เปล่าๆ1ตัวลองแงะออกมาดูแล้วกันมันเป็นบอดี้เครื่องที่มีอักเซสซอรี่เป็นคีย์บอร์ดซึ่งการออกแบบของเนี้ยน่าด่านะมีคีย์บอร์ดแถมมาแต่ถ้าคีย์บอร์ดเนี่ยไม่ใส่เคสแม่งตั้งไม่ได้แต่ก็คงน่าด่ายากเพราะคีย์บอร์ดเนี่ยมันเป็นคีย์บอร์ดบลูทูธมีแบตเตอรี่ในตัวชาร์จเองแบตกับต่างหากแล้วก็ติดมากับเคสเลยจะบอกเรื่องแบตอึดมันไม่ใช่จุดแข็งเพราะจริงคีย์บอร์ดบลูทูธตัวแบตอึดหมดถ้าบอกแบตอึดมันก็เป็นเรื่องโง่เรื่องหนึ่งไม่ต้องพูดถึงมันแล้วกันคราวนี้สิ่งที่มองจริงๆแล้วคือตัวนี้มันจะดีกว่าตัว A7 อย่างไอ R7 อย่างนึงคือมันเป็นแท็บเล็ตจริงๆใช้งานได้จริงแต่การออกแบบอ่ะขัดใจอยู่พอสมควรอยู่สำหรับผมนะอย่างแรกคือต้นลำโพงลำโพงมันอยู่ส่วนนี้ถ้าคุณใส่เคสแน่นอนเขาเจาะรูลำโพงไว้ที่เคสแล้วแล้วพอคุณวางปึ้งพี่ครับแล้วลำโพงพี่เสียงจะบอกเลยแล้วติดอยู่เนี้ยคีย์บอร์ดเสียงมันก็ไม่ใส่ไม่เคลียร์เท่าที่ควรเนาะอีกเคสหนึ่งก็คือเคสไม่มีกล้องหลังจริงๆกล้องหลังมันอยู่นี้แต่มันไม่จ่อรูไว้ให้แล้วทำไมกูต้องมานั่งถอดเคสที่เมื่อกี้ก็เห็นแล้วว่าผมถอดไม่ได้ง่ายเลยนี่การอะไรที่ผมขัดใจเลยเอาคีย์บอร์ดไม่มาตรฐานสังเกตได้ว่าปุ่ม Great Accent มันอยู่ตรงนี้แน่นอนเพราะว่าฟิลมันไม่พอที่จะใส่ครบแต่ผมว่าก็ไม่เมคเซนส์ที่จะย้ายมาอยู่นี้ให้ขัดกับแคปล็อกและแคปล็อกก็กดยากขึ้นอื่นๆตัวอื่นๆยังค่อนข้างน่าพอใจในเรื่องการออกแบบใช้งานเพราะว่ามันทำมายืดหยุ่นพอสมควรแต่เดิมทีเนี่ยผมมองว่าปุ่มแถวบนสุดเนี่ยเวลาพิมพ์เร็วๆมันจะติดไหมติดแต่ไม่มากขนาดนั้นเพราะว่าองศาและระยะของปุ่มเนี่ยค่อนข้างใหญ่พอสมควรจะไม่เหมือนพวกคีย์บอร์ดในแบบที่โอกาสติดตรงนี้สูงกว่าจากการลองพิมพ์แล้วถ้าเทียบกับการพิมพ์เนี่ยผมว่าพิมพ์เร็วๆมันจะมีปัญหานิดนึงคือปุ่มมันค่อนข้างแข็งไม่สิมันไม่แข็งหรอกมันเบาเลยแหละแต่ปุ่มมันตื้นทำให้เวลาเคาะเร็วๆเนี่ยอาจจะไม่ติดได้บ้างนี่คือสิ่งที่ผมเจอในช่วงนี้เนาะถ้าเทียบคุณสมบัติวัตถุการทำงานอื่นมันค่อนข้างตอบโจทย์ได้ครบมี USB 1พอร์ตมี mini HDMI มีปุ่มรีเซ็ตด้วยเพิ่งเห็นนะเนี่ยมีปุ่มรีเซ็ตเข้าด้วยแสดงว่าการเครื่องแข็งสุดยอดมากส่วนอีกข้างนึงก็จะเป็นปุ่ม power แล้วก็ปุ่มไม่นี่ปกติปุ่ม volume แต่คราวนี้สิ่งนึงที่ข้องใจคือพี่ครับพี่จะไม่มีปุ่มล็อกหน้าจอหรอครับทุกวันนี้นี่ปุ่มล็อกหน้าจอมันเป็นสิ่งมาตรฐานที่ควรจะมีเนาะอย่างน้อยมันควรเข้าถึงได้ง่ายซึ่ง Windows มันไม่มีมันไม่ทำผู้ผลิตก็ควรจะทำความเข้าใจกับมันในการทำเองด้วยความที่เป็นแท็บเล็ตติดคีย์บอร์ดบลูทูธแถมฉะนั้นคีย์บอร์ดไม่มีไฟถ้าคุณไปใช้ทำงานในที่มืดแล้วคุณต้องมองแป้งมันช่วยคุณไม่ได้ดูราคามันแล้วกันครับถ้าราคามันเหมาะสมกับการทำงานผมว่าโอเคนะแต่มันเป็นคอไอไฟไม่เหมือนแท็บเล็ตที่เป็นต่อราคาน่าจะสูงอยู่แบตเตอรี่น่าจะกินอยู่เดี๋ยวต้องรอเครื่องรีวิวแล้วกัน